สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจะเอชแนลพาท่านผู้ชมมาอัปเดตน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับวันนี้มาซื้อปลาที่แพปลาเจ๊สำรวยนะครับมะนาวหวานนะครับวันนี้มาสั่งปลานิลนะครับตัวนี้2กิโลเลยนะครับตัวใหญ่มากนะครับ2โลครึ่งจ้า2โลครึ่งเลยนะครับวันนี้จะกินต้มยำปลานิลนะครับผมแพปลาเจ๊สำรวยมะนาวหวานนะครับมีรปภด้วยนะนี่รปภนั่งเฝ้าอยู่รปภนั่งเฝ้าครับผมรักษาความปลอดภัยรปภข้าวไม่กินชอบกินขนมปังด้วยนี่นะครับหลายๆท่านก็มาที่แพปลามะนาวหวานนะครับของเจ๊สำรวยนะครับผมวันนี้ผมก็มาซื้อปลาไปทำปลาส้มปลาแดดเดียวปลาแห้งของผมนะครับผมปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักวันนี้อยู่ที่ 72% แล้วนะครับผมก็ขึ้นมาเกือบนี่นะครับเกือบจะถึงบริเวณถนนมะนาวหวานแล้วนะครับกระท่อมก็ขนหนีน้ำขึ้นมาหมดแล้วนะกระท่อมเถียงนาเป็นคลิปไม่ยาวครับผมมาชมคลิปอัปเดตน้ำแล้วก็มาซื้อปลาขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมฝากกดติดตามกดSubscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ๊เอ๋ Channel ท่องเที่ยวบ้านทำสวนน้อยๆปลูกร้อยอย่างทำกินทำขายเนาะวันนี้มาซื้อปลาเดี๋ยวผมจะเข้าไปเอาปลาไปตากแดดนะครับผมแล้วก็ทำปลาส้มเนี่ยวิวสวยมากเลยปีนี้น้ำก็จะขึ้นมานะครับเต็มนี่บรรยากาศลอยกระทงเนาะก็จะเดินลงมาลอยกระทงกันง่ายๆเนาะเพราะน้ำมันจะขึ้นมาเวลา 100% อ่ะน้ำจะขึ้นมาเต็มสวยมากนะครับผมบรรยากาศยามเย็นต้นไม้ต้นนี้นะมีบางท่านมาไลฟ์สดนะครับชมไข่แดงตกนะตกน้ำนะครับคือผ้าที่ตกน้ำโน่นนะตรงฝั่งเขาพญาเดินธงนะครับนี่คือเขาพระโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมน้ำวันนี้ 72% ครับสวัสดีครับ